คิดค่าตัวเท่าไหร่500อ่ะเราขับมาขายดีเถอะหนุ่มเมืองชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านข้าวโพดอบเนยนะชลบุรีนะครับร้านนี้เป็นร้านเด็ดร้านดังชลบุรีมากนะครับนี่เดี๋ยววันนี้เราพามากินข้าวโพดอบเนยกรอบชลบุรีนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอถ่ายหน่อยนะครับนี่คลุกกันแบบนี้เลยถ้วยเล็กเท่าไหร่ครับป้า20นะครับถ้วยใหญ่30ถ้วยใหญ่30ไม่มีค่ะมีแต่เล็กกับใหญ่กลางไม่มีนะครับลูกค้าเห็นเสียบไม้อย่างเงี้ยจะซื้อเป็นฝักหมดเพราะคนมองดูหน้ากินเป็นฝักเสียบไม้จะประมาณนี้ครับจะหั่นเหลือหัวท้ายถ้าแฟนก็จะหั่นทีเดียวแล้วแต่คนถนัดไม่ต้องห่วงมันจะปื้ดทีเดียวข้าวโพดใช้เยอะไหมครับวันหนึ่งร้อยกว่าโลค่ะร้อยกว่าโลนี่นะเอาอะไรดีครับข้าวโพดแบบนี้จ้าแก้วไม่แก้วใหญ่จ้าเอาแก้วอะไรเอาแบบไหนหัวปะงั้นเอาเป็นสองถ้วยไม่คุกไม่สดคุกไหมไม่คุกค่ะน
นี่แบบไม่ครุกแก้วเล็กครับน้องบอกเดี๋ยวไปนี่ก็หมดแล้วไม่พ้นหัวโค้งหรอกเล็กมากค่ะ50,000ก็ดีป้ารวยนานแล้วเนี่ยนี่น่ากินมากทุกคนน้าพิกัดร้านก็จะขายอยู่ตลาดสาราร่วมใจชนนะครับแก้วเล็กแก้วใหญ่ก็ได้ถามมากินดูสิคนโทรมาเนี่ยแก้วเล็กแก้วใหญ่ดีจ้านี่นี่ดูปลายนี่ก็โพสต์เดิมเลยชลบุรีเจ้าเก่าเจ้าใหม่อยู่ตรงไหนบ้างเจ้าใหม่ก็อยู่ตรงนี้แหละเจ้าใหม่เจ้าเก่าก็อยู่ตรงนี้แหละนะข้าพเจ้าชลบุรีเจ้าเก่าเจ้าเลยค่ะนี่โอ้โหดูนะข้างหลังเพียบเลยนะประมาณตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งไหมเจ้าเก่าราคาเท่าเดิมติดใหญ่นี่เดี๋ยวมาดูใหญ่กันมั่งเห็นเล็กกันแล้วมาดูแบบใหญ่ๆมั่งนี่ที่หลังผมมาตามผมมาทำอย่าเอาใหญ่เหมือนเดิมนี่มาดูแบบคมๆหน่อยวันนั้นน้องผู้หญิงก็มาซื้อน้องใครไม่รู้น้องใครไม่รู้น้องอะไรอย่างนี้ให้แกเป็นน้องสาวผมนี่ข้างล่างปอกเพิ่มแล้วเสริมโหเม็ดเต็มมากนะลุงเนาะข้าวโพดนี่จะคัดมาพิเศษเลยป่ะคัดครับผมนี่ใหญ่แล้วนอกจากหาสวยๆไม่ได้ถึงจะต้องจำใจเอาอ๋อแต่ส่วนใหญ่แล้วจะโหแต่ดูฝักเต็มนี่นะแน่นแน่นฝักเต็มมากให้ดูลูกค้าข้างหน้าเขาหลังชาติมาซื้อนะเมื่อกี้เขาบอกเซเว่นตี้นะโหฝักมีแต่เต็มๆทั้งนั้นเลยทุกคนนี่นะสวยสดๆเลยจากตลาดเมื่อเช้าเนี้ยใช่ครับใช่เมื่อเช้านี้ใช่เราต้องไปเช้าถึงจะได้ของดีอ๋อต้องไปแต่เช้าใช่วันนี้เขาเรียกพันธุ์อะไรครับเดี๋ยวนี้มันมีหลายพันธุ์ครับผมอันนี้มันเป็นอะไรไฮบริดไฮปิกไฮปิกใช่ไหมครับผมไฮบริดเขาเรียกไฮบริดนี่ไม่ให้น้ำมันนี่นะโอ้โหฝักเต็มไฮบริดสดสดแล้วเนี่ยเปิดเขียวๆเลยแต่จะสดวันนี้ก็ต้องจากต้นแล้วนะครับได้ของสดสดมามันก็จะอร่อยนี่แกะกันเพิ่มแล้วเป็นหน่อยเดี๋ยวระหว่างนี้หนูจะเอาเนื้อหมูฟองมาค่ะไม่หมูไปดูในเพจไปดูในเพจหมายถึงแบบลูก
แก้วเล็กแก้วใหญ่ดีครับไปซื้อตอนไหนกันแก้วเล็กแก้วใหญ่ดีครับเอาแก้วใหญ่ค่ะป้าขายอังคารกับศุกร์ที่นี่เนาะใช่ค่ะแล้ววันธรรมดายังหาที่ลงยังหาที่ลงไม่ได้นะครับแต่ปกติแล้วจะมีที่ลงอยู่เนาะแล้วทีนี้โดนไล่ที่มาที่นี่จะหาที่ไม่ได้นะนะถ้าใครมาเที่ยวสาระรูปใจชนณตลาดนั้นนะครับมาอุดหนุนป้าได้นะป้าขายทุกวันอังคารกับศุกร์นะครับนี่เป็นเจ้าเก่าเจ้าแรกเลยนะดั้งเดิมของชลบุรีเลยนะครับนี่ที่ร้านมีรับโอนด้วยเลยนะแก้วเล็กแก้วใหญ่ดีครับแก้วเล็กอีกหนึ่งหน้าร้านเดี๋ยวทอนตังค์แป๊บนึงแก้วใหญ่นะครับป้าเขาเปลี่ยนเป็นแก้วใหญ่แล้วนี่เป็นกะทินะป้าเนาะจ้ะป้าแล้วก็ตามด้วยเนยแก้วเล็กแก้วใหญ่ครับแก้วใหญ่นะใครมีตลาดไหนดีๆแนะนำป้าหน่อยนะคอมเมนต์มาบอกในคลิปได้นะครับเดี๋ยวป้าจะไปนะป้านะถ้าอยู่ในชลบุรีเนาะนี่นะโอเคฝากไว้อีก1ร้านนะครับเป็นร้านข้าวโพดอบเนยชลบุรีนะครับนี่มีราคา20 30โอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหนุ่มเมืองชน Channel ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวป้าขอบคุณมากนะครับครับ